สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่28นะครับของเซิร์ฟเวอร์แสงศักดิ์สิทธิ์27นะครับก็วันนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับก่อนอื่นเลยก็อสูรมายาตัวใหม่นะที่เปิดประกาศมานะจากเมื่อวันที่24หรือ25เนี่ยก่อนหน้านี้มันจะ23 24 25ช่วงเนี้ยมันจะเป็นของตัวผมเรียกว่าบูดูอ่ะตัวเนี้ยพ่อหมอนะและชาแมนนะตอนนี้ก็เป็นอาลาดินมานะจินนี่นะเขาก็จะประกาศไปเรื่อยๆนะไม่แน่ใจว่าจะประกาศไปจนถึงตัวไหนนะครับก็วันนี้มาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็อันนี้ยังไม่หมดนะนี่อีกก็วันนี้วันที่7นะอีก7วันถึงจะหมดนะนะก็สมบัติมังกรนะที่เคยบอกว่ามันจะสามารถเอามาแลกได้นะเนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะแลกเคเบิลได้เนาะก็แลกได้2ตัวนะครับพอดีเลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็2ตัวก็มาอัพได้เลยนะแต่ว่ามันจะมีในร้านกิลนะครับก็นี่รีวงนี้แต่ว่าเหรียญไม่พอนะครับมีกิจกรรมสมัครรอยัลนะครับ4วันโอ้สูงสุด 1,200 นะครับครั้งที่แล้วสูงสุด700ใช่ไหมจะได้ตัวนี้นะครับครั้งที่แล้วสูงสุด700ได้ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นสายนักเวทนะรอบนี้สูงสุดตัวเกมมันเข้าไปแล้วมันหลุดค้างๆนะเป็นที่เน็ตผมด้วยแหละก็พูดถึงสมบัติหอคอยของมังกรนะที่มาที่เป็นเพชรแจ็คเพชรนะก็ได้แค่วันนั้นวันที่25ได้ไต่สูงสุดก็ได้แค่นั้นเลยนะหลังจากนั้นต่อให้เพิ่มพลังจากสกัดอุปกรณ์ก็แล้วทำใส่อุปกรณ์อัพขั้นไปเพิ่มพลังทีมลบไปก็แล้วก็ได้แค่นั้นนะได้แค่ชั้น89นะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ผมปรับมาเล่นทีมนี้นะก็ได้เข้าศึกชิงแชมป์มารีน่านะครับก็ติด1ใน16นะอยู่อันดับ7นะเข้ามารีน่าได้อันดับ7ไม่รู้ว่ารอบนี้เจอใครนะคู่นี้สูสีนะแต่ดูตัวละครแล้วน่าจะเป็นคนนี้นะที่ผมเลือกนี่จะสูสีแต่ดูตัวละครแล้วเจองานยากแล้วนะรอบที่แล้วก็ตกรอบแรกนะรอบนี้ก็น่าจะการเดิมนะตกรอบแรกเหมือนเดิมนะดูนะครับเจอแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยนะพลังผมแค่เท่าไหร่เอง1 ล้าน 9นะ1ล้าน7มีอะไรครับ1ล้าน7นะอ
อันนี้ยังไม่รีนะเพราะว่ามันรีไปมันก็ไม่คุ้มนะยกเว้นถ้าเราไม่ได้เพชรเลยอ่ะผมรีนะลองเสี่ยงดูเผื่อแบบออกเพชรแล้วเผื่อได้หินถ้ารวมก็คุ้มนะแต่เพชร80อย่างเงี้ยก็โอเคอยู่ทองมีเยอะแล้วไม่ต้องไปเล่นด่านแรกก็ได้นะเยอะจนล้นนะตอนนี้เมื่อกี้มาพูดถึงอันนี้นี่เมื่อกี้นี่นะรอยัลนะสมัครสุ่มนะแต่ผมก็จะทำนะวันนี้นะครั้งที่แล้ว700นะครั้งนี้นี่นะครับก็จะได้โหได้เลือกค่ายแสงนะคือตอนนี้ถ้าเกิดเลือกนะผมจะเลือกวอลคิรีเพราะว่าวอลคิรีผมเป็นส้มบวกอยู่แต่ตัวนี้ก็ดีนะมาคาเลตซัพพอร์ตนะตามที่ผมเคยทำคลิปบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดเราจะทำทีมเริ่มต้นอ่ะเป็นทีมซับรวมแบบสายซับเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยคู่กับเออร์เชเกอร์คู่กับจิ้งจอกขาวเงี้ยถึงจะได้เป็นค่ายแสงหมดเลยนะครับโอ้วันนี้น่าสนใจแฮะ1,200โลได้โพไซดอนนะ1ตัวนะเซเลอร์มูนนะแล้วแม่มังกรนะแล้วก็ไททันซัมนะส่วนที่1ก็ได้25เศษเท่ากับ2ตัว2ตัว2ตัวครึ่งนะอันนี้เท่ากับโหถือรอบนี้ถือว่าถ้าได้ที่1นี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่ามันโหสามารถอัพสมมติว่าเรามีโพไซดอนเราปั้นโพไซดอนอย่างเงี้ยสามารถอัพได้แบบไปขั้นนึงได้เลยนะเพราะว่ามันได้อันนี้ด้วยนะนี่นะน่าจะได้อีกขั้นนึงเลยนะมองว่าเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้รับเลยนะอันนี้ถุงอะไรอ่ะผมจำไม่ได้ที่เป็นกิจกรรมของไอ้นี่นะกิจกรรมของอันดับของทำตัวรูปกิจกรรมรูปปั้นนะอันนี้นะผมไม่ได้ทำคลิปนะเมื่อวานผมไปเร่งไปลองเล่นดูนะไปเร่งเร่งเควสนะครับจากตอนแรกที่ผมมันขาดเควสสุดท้ายอ่ะก็คือมันจะต้องผมมาแก้ทางโดยการที่ผมไปซื้อนะครับเนี่ยกดซื้อเพชรใช้เพชรซื้อนะแล้วก็ตรงนี้นะนี่นะครับก็มาซื้อมาสร้างนะก็คือซื้อคือแบบใช้เพชรซื้ออันนี้ซื้อไป2วัน2รอบนะครับไอตัวหินสักทีเนี่ยก็ได้เควสขั้นสูงสุดเลยแล้วก็มาซื้ออันนี้เพื่อที่ไปอัพให้มันได้เควสขั้นสูงสุดนะครับความขั้นสูงสุดของราชารูปปั้นหมายถึงว่าขั้นสูงสุดของการทำแต้มอ่ะเราจะได้ใบไม้ทอง40ใบนะครับอันนี้ใบทองก็มี210ถามว่าถ้าถามว่ามันคุ้มไหมที่จะทำผมมองว่ามันไม่คุ้มนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมัน 3,000 กว่าเพชรนะผมว่าเก็บไว้ดีกว่าแต่ว่าอันนี้ผมกะดองแค่แสนเดียวไงผมก็เลยใช้ไปดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสำหรับสายดองจริงๆเราได้แค่ไหนแค่นั้นเราเก็บเพชรไว้เยอะๆนะครับเชื่อผมเก็บเพชรไว้เยอะๆดีกว่ามันมีประโยชน์กว่านะครับกว่าที่มาทำเอาเควสนะมันไม่คุ้มหรอกแล้วก็นี่นะได้อันดับ1อาทิตย์ที่2ติดต่อกันแล้วนะค่ายแสงนะเจ้าแห่งแสงเดี๋ยวก่อนจะไปสุ่มเราขอก่อนนี้อันนี้ยังไม่ตีดีกว่าอันนี้ไม่เดี๋ยวไปสุ่มตัวละครเผื่ออัพทีมได้พลังมากขึ้นนะก็หลุดอีกแล้วนะ
โอเคครับขอเก็บเมืองกิวก่อนนะครับถ้าสุ่มคาร์นิวัลแล้วถ้าเกิดว่าได้วอลคิรีอัพวอลคิรีได้ไปขั้นแดงหรือแดงบวกผมจะเอาต้องเอาไลเบสออกใช้วอลคิรีแทนเพราะว่าวอลคิรีจะดีกว่านะครับวอลคิรีเขาสามารถผมทำลงผีต้องขึ้นข้างบนก่อนแล้วค่อยลงล่างนะวอคิลีให้เกาะได้ทุกตัวนะเวลาอันติแต่ไลเบสอ่ะเขาแค่ฮิลได้ให้กับตัวที่เลือดน้อยที่สุดในทีมนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการซัพพอร์ตทั้งทีมอ่ะมันใช้วอคิลีดีกว่าแล้ววอคิลีมันสามารถไปได้ไกลกว่าแดงนะมันพลังมันจะสามารถดึงได้สูงกว่าไลเบสไลเบสมันก็จะแค่ช่วงระยะสั้นๆแล้วก็ใช้ได้แค่อย่างดันราชสมบัติเงี้ยมันเหมาะนะครับช่วยดึงทีมให้มันเลือดเต็มได้เรื่อยๆนะเวลาเราเข้าพวกดันราชสมบัติอะไรพวกเนี้ยแม้กระทั่งไอ้หุบเหวด้วยนะนี่นะเหวตรงนี้ด้วยนะก็ผมก็ทำไลเบสไป2ตัวนะครับก็เนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องใช้ไลเบส2ตัวเลยตัวเดียวเอาไม่อยู่พอตัวนึงตายแล้วก็ไอ้ตัวนึงมาใส่นะครับเพราะว่ามันยืนแถวหน้ามันมีโอกาสเสี่ยงตายไวอ่ะเรียกแค่ว่าตายไวมากนะกว่าจะผ่านได้แต่ระด่านแต่ระด่านค่อนข้างที่จะหินเลยนะโหดน่าดูโหดมากนะครับน่าจะต้องพลัง 2M อ่ะผมมองว่าถึงจะผ่านหน้าแรกได้อ่ะต้องใช้พลังถึง 2M นะถ้าให้เดานะเพราะว่าตอนนี้ได้แค่ตรงนี้เองครับ1,700,000ตัวละครหมดอันนี้ก็ได้แค่480นะครับเดี๋ยวไอ้ส่วนดันบึกฝดบทฝึกค่ายธาตุเนี่ยผมไต่ขึ้นไม่ได้เลยอ่ะได้แค่เนี่ย15 15 13นะกวาดล้างอย่างเดียวนะเดี๋ยววันนี้รอสุ่มคานิวัลแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการนะนี่ของที่ได้จากกิจกรรมนะครับติดอันดับไม่เกิน10แบบ7ถึง10มันจะได้ถุงทองได้ของประมาณนี้ถือว่าไม่เยอะแต่ที่มันดีคือไอ้ชิ้นส่วนสีส้มเนี่ยมันเอาไว้ดึงอันนี้ผมเข้าไปยังเนาะลืมออกเข้าไปแล้วนะโอ้ได้เมนูซ่าแต่เมนูซ่าไม่ได้ใช้มันก็จะเป็นนี้แต่ถ้าเกิดเราได้เมนูซ่ามาอีกตัวหนึ่งได้ไหมก็เอามาเป็นวัตถุดิบได้นะวัตถุดิบในการเพราะเมนูซ่ามันไม่ได้โหดนะอย่าง1 2 3 4 5ส่วนใหญ่ผมจะใช้ทีมนี้นะ6ตัวนะเวลาเล่นดันตรงนี้นะนี่นะดันตรงนี้นะนี่เดี๋ยววันนี้ก็ต้องเล่นนะเนี่ยผมจะใช้แค่6ตัวนี้นะครับนี่จะไม่ได้ใช้เมดูซ่านะเดี๋ยวจะต้องเอานี่นะนี่น้องแฟรี่ลงนะแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเผื่อเจอ
เผื่อเจอตัวโหดนะเล็กนะเดี๋ยวรอเผื่อเจอเล็กถ้าเกิดได้เล็กมาปุ๊บเล็กจะโหดกว่านะเพราะว่าเราอันนี้มันสถานะลดบัฟลดเกราะเรามีเอเวอร์เชเกอร์ลดเกราะแล้วเดี๋ยวค่อยทำแปะ98 ใบกับ86นะเราเป็นสุลต่านแล้วนะเงินเยอะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องซื้อนะเดี๋ยวต้องมาอัพนะอย่างนี้นะเนี่ยขาดเพิ่งอัพเคโบไปเวล140เป็น41ก็นี่นะครับก็ใช้ไปก็ขาย 9,000 นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยซื้อนะเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้ออันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยซื้อนะลืมเดี๋ยวขอดูเกมตระกูลแร็กนาร็อกที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะตั้งแต่ยุคพีซีสมัยมาแรกๆแล้วตั้งแต่ยุคย้อนไปนู่นอ่ะ20กว่าปีที่แล้วตระกูลแร็กนาร็อกอ๋อเคยเล่นชั่วโมงเดียวที่ผมไม่เล่นเพราะว่าจำได้เลยเควสที่มันให้ไปตีบอสอ่ะแล้วมันไม่ผ่านแล้วผมใช้เลือดเยอะมากแล้วหงุดหงิดนะไปเล่นเล่นกับเพื่อนนะเพื่อนชวนเล่นแล้วทีนี้เพื่อนมันก็ให้เลือดมาก็ยังไม่ผ่านต้องให้เพื่อนไปช่วยตีสรุปมันยากเกินไปคือเบื่อเลยไม่เล่นเล่นได้แค่ชั่วโมงเดียวนั่นแหละชั่วโมงหนึ่งอ่ะตีเควสบอสจำได้เลยเลยเลิกนะแล้วก็ไปเล่นโยกกังเนี่ยผมไม่รู้นะไอ้เล่นแล้วเนี่ยผมเห็นดูว่ามันคนเล่นเยอะอยู่นะว่าอยากไปลองเล่นดูเหมือนกันน่าสนใจน่าสนใจเห็นตัวละครมันก็สวยอยู่เหมือนกันนะว่าอยากจะไปลองเล่นดูเหมือนกันว่ามันจะโอเคไหมนะเล่นแบบสายฟรีเนี่ยผมชอบตัวละครของมอนเตอร์มันนะมันน่ารักดีเหมือนเกมไม่นี่เหมือนกันนะ AOV ผมก็เคยเล่นแค่ตอนที่มาใหม่ๆเปิดใหม่ๆเล่นอยู่แค่เกมเดียวนะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ใช้มือถือเล่นใช้แท็บเล็ตเล่นมันเล่นลำบากก็เลยไม่เล่นนะปกติเล่นแต่ .a ใน PC นะก็อยากไปลองเล่นอยู่เหมือนกันอยากไปลองหัดลองเล่นดูว่ามันสนุกไหมเห็นคนเล่นกันเยอะอยู่แต่มันน่าจะคล้ายๆกับ .a ใน PC แหละผมว่านะเม็ดนี้มี70แล้วนะจะถึง100ป่ะไม่รู้อารีน่า5ครั้งนี่นะเดี๋ยวเราได้จากอันนี้เพื่อนได้รางวัลมันจะครบยังอ่ะครบแล้วนะขาดอีก8โอเคครับเดี๋ยวค่อยมากดเลือกนะเพราะว่าถ้าเกิดสุ่มได้เคโบเรื่อยๆแล้วก็ไปซื้อในกิลด์แล้วเกิดว่ายังไงมันผมอาจจะมาดึงตัวเออร์เชคเกอร์มาเล่นนะก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนไม่ได้เลยฮะเคลียร์ช่องก่อนนะอืม
อันนี้ก็เวลาทำเควสอันสุดท้ายได้แล้วก็ต้องมารับก่อนแล้วก็รีนะครับก่อนที่เราจะไปทำเควสอันต่อไปนะครับเนี่ยโอเคตอนนี้มี128ต้องให้มันได้130อ่ะโอเค130หกโอ้ได้แค่2 โลเองต้องลุ้นให้ได้เคโบเยอะๆจะได้ไม่ต้องเอาเหรียญกิลไปแลกหนุ่มหน้ามนสายเวทตอนช่วงแรกมาเนี่ยจะดีมากนะเปิดนี้ก่อนแล้วกันโหยครั้งแรกนะในการเปิดระดับหัวใจแล้วได้ออกม่วง3 ตัวนะนอร่านะถือว่าเป็นตัวที่ค่ายแข็งซัพพอร์ตที่ดีนะถ้าช่วงแรกได้เล่นค่ายแสงนี่ถือว่าดีเลยคอมโบกันกับวอลคีรีไลเบสได้นะต่อให้เป็นแค่ม่วงบวกนี่ก็ถ้าเกิดว่าเล่น3ตัวเนี้ยถือว่าดีเลยนะคอมโบกันได้แบบสุดผมบอกเลยว่าสุดนะสุ่มได้ทีละ1 ละ 1ตัวละครตันนะสองแล้วโอเคไปร้อยหนึ่งตัวที่โหดตัวหนึ่งนะสำหรับค่ายแทงนะอุ้ยไม่ใช่เป็นไงแล้วนี่นะเป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งนะใช้ยาวได้นะผมบอกเลยนะตัวนี้นะคลิโหดมากนะยิงได้ช่วงแรกนะเนี่ยนะโหดทีมนะ1 2 3 4ไลเบส5เบิร์ดเชคเกอร์กับหมาป่าขาวโอ้โหสุดยอดนะทีมนี้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับได้ทีละ3ก็ยังมันก็ดีหน่อยนะเดี๋ยวผมลืมนะขอดูนิดอ
อ๋อห้าใบ1,200อันนี้3 ใบใช่ไหมผมมีกี่ใบอ่ะอ๋อค่า4 ใบอ๋อไม่มีปัญหาน่าพอดีนะ90นะไม่ใช่ปัญหานี่เพชรยังเหลือ100,000นะเอาไว้ที่100,000เนี่ยเดี๋ยวขอปรับแป๊บหนึ่งต่อไปถ้าให้เดาน่าจะเป็นกิจกรรมอาร์ติแฟกต์นะครับต่อจากซุ่มคานิวัลเป็นอาร์ติแฟกต์กับอสูรมายานะหรือว่าจะเป็นอัพอุปกรณ์เพราะอัพอุปกรณ์มันก็นานแล้วนะที่ไม่ได้มานานหรืออาจจะเป็นอัพอุปกรณ์ก่อนโอ้มาติดเลยฮะไอตัวที่เปิดไว้ไม่มีมาเลยนะเนี่ยไอตัวที่ไม่อยากได้มาจังเลยนะไอแบดเดอร์เนี่ยมันไม่ได้โหดเลยอะใครเทพไม่ออกเลยนะใครเทพตั้งแต่รอบนั้นนะที่ได้แม่มังกรมาตอนนี้ไม่หวังอะไรมากหวังขอตัวในลิสต์เนี่ยออกหน่อยก็ยังดีไม่ออกเลยนะรอบนี้ตัวในลิสต์ไม่ออกเลยนะเอาละเอาละเอ้ยเดี๋ยวต้องมาดูนี้ก่อนเนาะผมได้เท่าไหร่ละพอจะได้อ๋อยังไม่ได้อันนี้เดี๋ยวขาด1 อันเหรอโอ้ขาด2 อันถึงจะเป็นแดงบวกมันจะได้มันต้องได้เท่าไหร่อ่ะอ๋ออยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่
450อีก180ก็ไม่ได้ค่าดิเราต้องแก้ปัญหาด้วยทางนี้เอานะผมดองเก็บสะสมไว้อยู่เนี่ยนี่นะเราอาจจะต้องซื้อใจอยากจะเอาไว้ซื้อที่เฟก400จริงๆอ่ะอยากเอาไว้ซื้อดีด้วยซ้ำนะครับตัวหมาป่าเนี่ยกับตัวมาร์กาเร็ตนะ1,200คือถ้าเกิดว่าเนี่ยหมาป่ามันเนี่ยขาดตัวหนึ่งเนี่ยผมก็จะมาอัพอันนี้ได้ส่วนมาร์กาเร็ตเนี่ยจริงๆต้องตัดใจไม่ซื้อแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยออกนะจะไปหมุนค่ายแสงมันลังเลเลยอะว่าจะหมุนค่ายแสงดีหรือว่าจะหมุนค่ายถ้าเนเจอร์อ่ะมันหมุนอ่ะผมรุ้นให้ออกเคโบ2ตัวเลยแล้วก็เอิร์ธเชคเกอร์ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยลังเลลังเลถ้าซื้ออันนี้600แล้วมาซื้ออันนี้ตัวหนึ่งไปหมุนโอ้ตัดสินใจได้แล้วต้องหาเออร์เชคเกอร์ก่อนนะครับเออร์เชคเกอร์มันคอมโบกับเคโบได้ดีนะผมต้องหาเออร์เชคเกอร์ให้ได้ก่อนตัวหนึ่งอ่ะเออร์เชคเกอร์ออกมาสักตัวหนึ่งให้เป็นขั้นอื่นได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปหมุนค่ายแสงนะต้องออกแล้วจริงๆนะโอ้โหแฟรลี่อยากได้ไม่ได้อยากได้แฟรลี่เข้าใจไหมใส่ได้สู้หมดแน่เลยโอ้ยมาแล้วอู้เอ้าผมพลาดแล้วสุ่มค่ายไม่นับนับแต่รอยัลลืมดูลืมดูนะลืมดูว่าเอ้ยมันนับแต่ปกติอะถ้าเป็นรอยัลมันจะได้1แต้มค่ายได้2แต้มโอ๊
นะอันนี้นับแต่รอยัลเพียวๆนะไม่ได้นับใบค่ายแต้มเลยนะไม่งั้นนะน่าจะได้450ผมกะทำให้มันได้450ไงก็เลยไปซื้อพวกนั้นมานะเพราะว่าจะได้มาอัพวอลคิลีอ่ะผมจะได้เนี่ยมาปั้นวอลคิลีให้มันเป็นสีแดงบวกนะแล้วก็จะเผื่อลองทีมใหม่ดูเป็นวอลคิลีมาการ์เล็ตลองเล่นสายซูเปอร์ซับดูนะอยู่ไหนเนี่ยเอิร์ธแย่เลยนะถ้าเกิดจะทำให้ได้มันต้องหมุนจากเพชรเท่านั้นนะอันนี้เราก็จะมีโอกาสได้ผมขอดูอันนี้หน่อยนะขาดอีก2แต้มขาดอีก2แต้มจะได้เคโบตัวที่2ซึ่งจากการคำนวณแล้วนี่นะเรามีกล่องนึงแล้วนะนะก็เป็นเคโบผมจะซื้อเคโบนะเพราะว่าทรงตรงนี้น่าจะยาวนานเลยนะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องซื้อทุกครั้งนะครับมันเป็นการเพิ่มพลังทีมนะครับแล้วก็ตัวใบไม้เงินน่ะถ้าจะซื้ออ่ะมีอยู่2ตัวก็คือมาร์กาเร็ตหรือตัวเนี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันยังมีน้อยอยู่เนี่ยมันมีอันเหมือนกันกับมาการ์เร็ตจริงๆเอาแค่ไปเอามาการ์เร็ตดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเป็นแค่ส้มบวกมันไม่โหดแต่ถ้ามาการ์เร็ตเป็นส้มบวกมันยังโอเคเพราะว่ามันซับเอามาลงเพื่อซับทีมเฉยๆนะแต่ทีเนี้ยตัวหมาป่าเนี่ยมันก็ต้องซื้อจริงๆเนี่ยมันขาดตัวหนึ่งนะแล้วก็มาอัพคันนะครับโอ้งานงอกเลยผมมันต้องซื้ออ่ะลืมดูนะจริงๆอันนี้ผมพลาดจริงๆนะผมลืมดูไลค่าราชาเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันรีเนี่ยผมก็ต้องเอามาซื้ออันนี้แล้วก็อันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้สักทีนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวละครใกล้เทพเรายังไม่มีนะอ๋อนี่ลืมเลยอ๋อมีตรงนี้นะโอ้ลืมเลยนะนี่นะผมลืมเลยนะมาลุ้นนี้ก่อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้โหที่อย่างเงี้ยมันมาเอาสิที่อย่างเงี้ยมันมานะ
เออเอากับเขาเอากับเขาสิเดี๋ยวนะแบงค์บวกมันก็จะเป็นสีเงินใช่ไหมแต่ทีนี้แดงบวกเป็นสีเงินขาดอีกอันหนึ่งขาดอีกอันหนึ่งถ้าขาดอีกอันหนึ่งนะเปิดตรงนี้ปุ๊บได้เลยแต่อย่าไปเปิดเอาลุ้นนี้หรือจะลุ้นเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนขอทะลุงนี่ดีกว่าผมขอทะลุงเพชรดีกว่านะเดี๋ยวปีชงปีศาจมาวันไหนเดี๋ยวเหลือเพชรเท่าไหร่ค่อยไปเอาแค่ตรงนั้นนะวันนี้ขอทะลุงเพชรทำเขาเรียกว่าอะไรนะ450อ่ะเอาวอคิรีดีกว่าเดือดนะเดือดหัวร้อนบอกเลยตอนนี้หัวร้อนแล้วบอกเลยว่าร้อนเจ็ดสิบมาบอกเลยว่าร้อนมาเออเชคเกอร์ใหม่สักตัวแปลมาจังเลยคือผมไม่อยากเอาลงทีมเพราะว่ามันตีหลังเคโบอ่ะพอตีหลังเคโบแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคโบมันอันแทงไปแล้วใช่ไหมแล้วแฟรี่ตีอ่ะซึ่งมันติดรถเกาะแต่ทีเนี้ยมันไปรถแล้วตัวอื่นมันตีธรรมดามันก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วไงขอทุสปีดแกหน่อยสิ496เนี่ยเนี่ยเอิร์ธเชคเกอร์ตีแหละตีก่อนนะแล้วก็มาเคโบอันนี้ตีก่อนนะแล้วก็มานี้แล้วก็มานี้นะ521 520 519นะนี่519เท่ากันนะแต่นี่ตีก่อนอยู่แล้วตีก่อนเลยแล้วก็มานี้จริงๆมันไม่โอเคนะแต่มันดีตรงที่ว่าผมชอบสกิลหลับถ้าอัพไปปุ๊บมันก็เป็นปั๊บเป็นแดงบวกได้นะทำแดงบวกได้พูดถึงอ่ะแต่มันถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นถ้าเราเล่นทีมแค่ที่เป็นเซตของค่ายนี้เลยนะนี่นะพูดถึงตอนนี้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าอัพนางมาลงเนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือตอนเนี้ยมันเนี่ยมันจะได้ทีมนี้เลยนะคือบัฟเต็มนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้เนี้ยอย่างเงี้ยผมว่าบางทีอาจจะโหดกว่านะแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้สิอันนี้จริงๆไอ้ตัวเนี้ยมาลงเนี่ยโหดกว่าที่แฟรี่จะลงนะแต่ว่าลืมไปว่านี่นะมันต้องเป็นอันนี้นะหรือไม่ก็ต้องเป็นวอลคิรีนะถึงจะเวิร์กที่สุดนะครับแต่ทีเนี้ยทีมที่ผมอยากจัดทีมนี้ครับนี่ครับทีมที่ผมอยากจัดตอนนี้นะเดี๋ยวนะกี่ตัวไหนอ๋อนี่นะที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้มาลงตัวเนี้ยผมจะเอาอันนี้ออกนะแล้วก็ตัวนี้ลงแต่ทีเนี้ยบัฟอ่ะมันเนี่ยมันเดี๋ยวต้องเป็นออกก่อนอันนี้นะ
31ใช่ไหมมันก็ได้15 15 5โอ้ไกลเหลือเกินเนี่ยมันเท่ากันเลยนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยโหดกว่าตัวนี้นะซอลตันเนี่ยเพราะว่าตี3แถวหน้าแล้วคือคีแรงมากจะโหดกว่าครับแต่ว่าตัวนี้มันให้บัฟเฉยๆแล้วมันขั้นสูงกว่าแค่นั้นแหละแล้วก็ทำให้ได้บัฟทีมก็เลยเอามาลงก่อนแต่ถ้าอย่างตัวนี้ถ้าเกิดปั้นตัวนี้ได้โหดอ่ะจะถ้าแล้วเป็นทีมเนี้ยอย่างพูดว่าตัวนี้ไปแบบขาวบวกอ่ะผมก็เล่นทีมนี้นะเผลอๆบัฟทั้งหมดอ่ะน่าจะอยู่ที่ตัวนี้ด้วยซ้ำแล้วแทงทีเดียวคือแบบถ้าแบบว่าเลือดหลอดหนึ่งหรือครึ่งหลอดแล้วตายเนี่ยมันโอเคนะแต่ว่าต้องมาเปิดไอตัวค่ายมืดเนี่ยซึ่งมันลุ้นได้แค่2ตัวเนี่ย2ตัวเนี้ยผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคไงผมก็เลยว่าไอตัวเนี้ยมาลุ้นจากคานิวัลธรรมดาแทนไม่เลยไม่สุ่มค่ายมืดนะค่ายมืดมันซื้อได้แต่ว่ามันไม่ค่อยโอเคอ่ะเนี่ยมันมีไอตัวเนี้ยแต่อย่างตัวเนี้ยมันซื้อได้แต่มันนานนะผมไม่ซื้อดีกว่าเราไปสุ่มให้มันได้เควส450เพชรจะหมดก่อนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยไม่ต้อง450ก็ได้ขอแค่วอคิลีออกมาสักตัวหนึ่งก็น่าจะได้แล้วต่อครับต่อถ้าวอลคิลีมาตัวหนึ่งก็โอเคนะจะได้ไม่ต้องไปหมุนถึง450เพราะว่าเพชรไม่รู้จะพอหรือเปล่าเฮ้ยออกมาผมก็โอเคอยู่ตีหมูด้วยให้บัฟเพื่อนได้ด้วยเล็กไม่ออกเลยนะถึงโตเจ้าป่าเป็นตัวที่ออกยากนะน่าจะเป็นตัวที่โหดของสายเนเจอร์ออกยากโอ้โหแบดเดอร์เนี่ยไม่รู้ค่ายเทพจอกหรือเปล่านะตอนนี้ไม่หวังค่ายเทพแล้วจริงๆอยากเห็นว่าจะออกอะไรเงี้ยแต่อยากรู้ว่ามันจะออกโพไซดอนไหมอะไรเงี้ยออกเอลไหมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันต้องแบบอย่างเอลมันแพ็กเกจใช่ไหมครับแต่ทีนี้โพไซดอนมันต้องทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเกมเลทๆนานๆเล่นไปหลายๆเล่นนานๆแล้วอย่างเซิร์ฟเวอร์ ID เก่าๆมันออกได้นะมันออกผมเคยได้อยู่
โอ้เหลือ60,000แล้ว300 แต้มกดผิดนะเดี๋ยวผมยังมีอันนี้ให้ลุ้นนะ14 ตัวก็โหผมลังเลมากเลยว่าถ้าใบไม้เงินมาซื้ออัพนี้ตั้งแต่ตัวนี้มันเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนออกอ่ะแต่เออเนี่ยมันใช้อยู่แล้วนะแต่ตัวนี้คิดอยู่จะเอามาเล่นดีไหมนะเนี่ยพออัพเสร็จมันจะเป็นแดงใช่ไหมครับเนี่ยเป็นส้มบวกส้มบวกเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นแดงเป็นแดงเสร็จก็เช่าเอิร์ธพอเท่าเอิร์ธเสร็จปุ๊บอันนี้ปุ๊บเป็นแดงแดงก็ไว้ก่อนไปอัพเอิร์ธอัพเอิร์ธมาเป็นขาวแดงไม่เอาดีกว่ามั้งไม่รู้อะผมว่ามันไม่โหดอะผมว่าเอิร์ธโหดกว่าผมว่าเอิร์ธโอ้โหเอิร์ดไปได้ฮะเอิร์ดไปได้แต่ว่าระหว่างตัดขอดูโฆษณาหน่อยคือปัญหามันอยู่ที่เพชรมันจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปคำนวณเนี่ยลุ้น14 ตัวก่อนแล้วกันขอให้ออกวอคิรีออกวอคิรีมาคือจบเลยนะผมลุ้นอย่างเดียวเลยขอวอคิรีนะขอให้มันได้วอคิรีนะ3 2 1ไปมา2 ตัวด้วยนะค่ายแสงแล้วเป็นวาดิสนะผมเรียกมันสเวนนะในหลอดเอเหมือนสเวนอะนะเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่แรกๆอ่ะถามว่าโหดไหมมันคล้ายๆกันกับตัวเนี้ยดีต่างแนวหน้าเหมือนกันคือโหดกว่าแบดเดอร์แต่มันจะได้แค่ช่วงประมาณเนี้ย140-160หลังจากนั้นแบดเดอร์จะได้ช่วงไม่เกิน100แต่ถ้าเกิดผมเคยปั้นอ่ะหลังๆ120จะตีไม่ค่อยตายเพราะว่ามันสกิลหมู่มันจะกระจายดาเมจน้อยลงแต่เนี้ยมันยังโอเคหน่อยแต่ทีเนี้ยพอเราไปเวล140-160เริ่มตีไม่ค่อยเข้าละเริ่มอืดนะต่อให้เป็นขาวบวกด้วยมันก็จะแบบสกิลมันดีมากเลยนะแต่ผมไม่เข้าใจทำไมมันไม่โหดก็ไม่รู้เนี่ยคือสกิลดีมากนะเพิ่มโจมตีเพิ่มอะไรแต่คือตัวบางมากอะเปาะนะแล้วก็ตีช้าด้วยนะที่สำคัญคือตีช้ามากนะคือแบบเอาง่ายๆอะไอ้ปกติแล้วเวลาเราลงทีมเนี่ยตัวอันนี้จะตีหลังสุดอันนี้ลองลงมาเลยคือมันจะตีช้ามากนะแบดเดอร์เหมือนกันตีช้าแล้วแบบโหกว่าจะได้ตีนะกว่าจะได้ตีอ่ะตายก่อนนะบอกเลย60,000มันกดได้กี่ทีอ่ะ60,000ทีละ2,500มันได้26 รอบ26 รอบกับ260 แต้มมันได้อยู่แล้วนะน่าจะได้นะ
ได้อยู่ขาดอีกตีกลมๆ150 150ก็150แต้มอย่าไปคิดมากร้อยห้าสิบแต้มคือ150ครั้ง150ครั้งก็คือ15ครั้งเพชรมันจะเหลือน้อยทีนี้ก็จะเดี๋ยวพอหมดกิจกรรมนี้หรือพรุ่งนี้มาเป็นอีก2วันเนี้ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะอสูรมาจบเลยนะก็ไม่ได้กดผิดนะไม่ได้ตัวศูนย์นะวอคิลีก็ออกมาก่อนเลท450ก็ยังไงก็ต้องหมุนให้ได้450อะตอนเนี้ยคือไม่งั้นเดี๋ยวงุนหงิดอีกนะครับก็มันจะครบเควสแล้วนะตอนนี้คือแบบอย่าไปออกเลยวอคิลีอะบอกเลยไม่เอาละวอคิลีพุ่งตรงนะตอนนี้นะเนี่ยออกไปเลยนะตอนเนี้ยคืออยากออกเลยนะยังมีค่าอยู่อีก3รอบแต่ผมขอเก็บไว้ก่อนเผื่อจะต้องไปก็ไว้ลุ้นตอนใหม่แล้วแบตเดอร์อีก88รอบเอาแอสซัสซินมาให้เลยก็จบเลยเคโบถามว่าดีไหมเคโบก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่ายังไงมันใช้อัพขั้นอยู่นะครับเคโบเราได้จากการเปิดกล่องได้แต่ถ้าเมื่อกี้เราได้มาอีกกล่องหนึ่งเราไปเปิดหมาป่าเราจะได้ไม่แรดเดอร์บอกไม่โหดนะ
ออกจังเลยนะประชดป่ะเนี่ยคือแบบด้อยค่าฉันละเอาไปเลยเยอะๆนะเนี่ยขายตัวนึงนะเท่าไหร่แล้วเนี่ยโดนเลยนะ4รอบนะครับก๊อบบิ้นก๊อบบิ้นขี่รถถังเอ้าลืมขายนั้นเหรอว่าแล้วโอเคนะอีก2รอบเท่านั้นนะ2รอบสุดท้ายครับจากเพชรแสนหนึ่งนะแสนกว่าใช้ไปหมดเลยนะวันนี้นะถลุงกันมันเลยนะครับก็ท้ายแล้วนะก็ตามที่ดูนะครับคลิปวันนี้นะครับสำหรับการสุ่มนะครับก็450รอบนะครับคาดว่านะครับค่ายเทพไม่ออกนะครับแล้วตัวที่ไม่อยากได้ก็ออกจังเลยนะครับอย่างเช่นแบดเดอร์และก็ตัวสเวนนะโอเคนะครับหายยากนะครับได้มาอีก2ถุงอัญมณีไว้อัพเควสของรูปปั้นนะครับแล้วก็ใบไม้ทอง15นะครับก็หายยากกันเลยทีเดียวนะครับก็450อู้เกือบได้อันดับ1เอ้ยเกือบได้อันดับ2นะใคร2แต้มนะไปลุ้นเอาไปแข่งกันเอานะเดี๋ยวจริงๆอันดับ2กับอันดับ3นี้ต่างกันนะต่างกัน1ตัวนะครับ1ตัวกับครึ่งตัวนะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะถ้าอันดับ2ก็ได้เป็นตัวมาเลยถ้าได้เป็นตัวมาเลยเนี่ยถ้าเล่นมีแม่มังกรอยู่ก็อัพแม่มังกรมีไรดอนก็ดึงอัพได้ชัดมันอยู่นะก็คุ้มนะอันดับ2คุ้มกว่านะเออมาการเล็ดไม่ออกเลยนะมาการเล็ดอยากได้อยู่นะมาการเล็ดไม่ออกเลยเนี่ยไอตัวนี้ก็ไม่ออกเลยนะคือถ้าออกมาเนี่ยอัพเป็นสีขาออกมา2ตัวเนี่ยปกติมันออกง่ายนะออกง่ายมากเลยตัวเนี้ยไม่ออกพอไม่ออกปั๊บกลายเป็นว่าถ้าออก2ตัวมาเนี่ยอัพเป็นสีขาวขาวบวกได้เลยไอ้นี่ก็ขาดตัวนึงอัพนี่เพราะว่าใช้เอาไปในลงดันธาตุนะยังมีใบไม้เงินยังมีสุ่มค่าอีก3รอบแล้วก็ยังมีจิ๊กซอม่วงเศษอีกนะก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นเอาแต่ที่แน่ๆเนี่ยเปิดวอคิลีก่อนอัพขั้นวอคิลีก่อนนะต้องวอคิลีเท่านั้นนะกดตัวอื่นไม่ได้เลยนะกดตัวอื่นนี่บันเทิงเลยนะดูพลังดิบไม่ใช่ดูตรงนี้ไม่ได้นะดูพลังดิบนะครับโหโจมตี 30,000 30,000 เป๊ะๆนะ 30,000 เป๊ะกับ 37,000 นะไอ้ 37,000 นะมาดูตัวนี้นะเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะอันนี้ป้องกัน 7,700 มีป้องกันนะ 8,900 นะ
ตีเร็วกว่าด้วยนะนี่ตีช้ากว่าของไม่ได้ใส่เหมือนกันนะอันนี้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไลเบสผมมี2ตัวนะอ่ะให้ดูตอนใส่ของนะใส่ขั้นแดง41กับ502อันนี้ไม่ได้ใส่ดึงมาใส่นี่นะดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะป้องกัน12,000ป้องกัน11,000เองก็จะมาใช้ตัววอคิลีลงแล้วนะปรับทีมนะครับตอนนี้ปรับทีมเป็นแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวคนมาตีตอนนี้มีนี่นะนี่นะก็มีวอคิลีไหมไม่มีเนาะมีแต่ค่ายนี้เนาะโอ้กดผิดนะลืมเปิดนะเบลอละผมหัวร้อนจัดนะเคบอกผมเป็นขอบทองแล้วนะขอบทองเสร็จอัพ2ตัวนะครับ2ตัวก็เป็น1ดาวขอบทองเสร็จแล้วไป1ดาวผมไม่แน่ใจอ่ะว่าไม่มีใคร1ดาวเลยนะเห็นไหมครับก็มีแค่ขอบทองกันอย่างเดียวนะเนี่ยอ้าวมันนี่นะเคโบ1ดาวนะทำไมเคโบ1ดาวเวล200ทำไมเขาอยู่แค่อันดับ2ไงนี่ต้อง32,000เอ้ยเลขคนนี้ทำไมเดี๋ยวนะขอบทองเหมือนกันเนี่ยเคโบเวล200ด้วยแต่พลังยังไอ้นี่พลังเท่าไหร่อ่ะ3แปดเก้าหกห้าทิปมันนับพลังรวมเหรอมันนับพลังรวมเหรอผมว่าไม่น่าใช่นะผมนึกว่ามันนับแบบสมมติว่าตัวเดียวอะแบบคือว่าตัวเนี้ย4418นี่มั้ยสูงสุดก็ยิ่งสูงสุด60เอ้ย666 600,000อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมาตัวสูงสุดหรือเปล่าผมไหนวะนี่23,000นับยังไงของมันอะงงอะช่างมันเถอะนะก็มีคนทำได้อยู่แล้วนะก็เนี่ยถือว่าโหดอยู่นะพลังโจมตีแสนกว่านะสำหรับต้นๆ นะสำหรับดาเมจเริ่มต้นช่วงแรกๆนะพลังโจมตีแสนกว่านี่ถือว่าหนักหน่วงนะแทงทีไส้ไหลนะมันต้องใช้2นำได้ไหมอ่ะได้นะแต่ธนูจะหายได้แต่ธนูหายผมทำตัวนี้อัพเป็นแดงอัพเป็นแดงเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าอันนี้ธนูกับอันนี้เป็นแดง
ันนี้ก็เป็นหนึ่งดาวโอ้แต่เอิร์ธแต่พี่เอิร์ธผมเนี่ยสิตัวนี้ขาดหนึ่งตัวเพื่อจะมาเป็นสีเป็นสีแดงสีแดงสีแดงแดงบวกจริงๆตัวนี้ก็มีประโยชน์มีประโยชน์แค่สองตอนนะลงดันแต่ถ้าจะเอาพลังทีมตอนนี้ก็โอ้ไอเนี่ยคนอื่นอะอะไรนะแองเจเลียเนี่ยคนผมบอกเลยแล้วว่าคนอื่นเนี่ยหาง่ายง่ายไอดีเนี่ยผมหายากมากเลยอะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไอดีนี้ผมไม่ได้แองเจเลียเลยหายากมากถ้ามาเล่นแองเจเลียมาปั้นแองเจเลียเป็นสีแดงเอามาแทนเอามาแทนทันน้องธนูขาวบวกขาวบวกก็ต้องใช้สองอันอันนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วบอกกิเลสสีขาวต้องละเผื่อได้จิ้งเผื่อได้มาไอ้จิ้งจอกขาวจะได้ไม่ต้องไปเปิดในนี่ค่อยว่ากันอีกทีเคเบิลโอ้โหมาเลยนะพูดถึงปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะอังจะเลียผมนะก็หลังจากที่บ่นไปนะมาดูครับล้านตอนนี้ก็1,800,000แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการไต่หอคอยตอนแรกไม่ผ่านนะครับตอนนั้นมัน1,700,000ตอนนี้เพิ่มมา100,000ลองดูทีมเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากน้องไลเบสออกแล้วนะเป็นวากิลีนะจะดูนะว่ามันจะโอเคไหมนะก็เนี่ยตามที่ผมบอกนะที่ผมอยากได้ก็คือตรงนี้นะคือเวลาเขาอันตีนะมันได้อันตีหมูทุกตัวนะบางทีเจอสกิลหมูอ่ะมันสามารถป้องกันแถวหลังให้เราได้ครับอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคกว่าไงแล้วมันพลังเยอะกว่าเยอะเลยมันสามารถไต่ทำเป็นขาวได้อะไรได้มันจุดสิ้นสุดของไลเบสแล้วนะตอนนี้เพราะว่าทีมอย่างทุกท่านที่ผมเคยพูดตั้งแต่ตอนเริ่มทำคลิปของช่วงแรกๆนะว่าถ้าเวล160ปุ๊บเนี่ยไลเบสเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่แต่ว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันยังไงมันไปอีกไม่ได้หมายถึงว่าตัวขั้นเขาอะไปอีกไม่ได้การที่จะไหวก็คือการที่เขาทำเวลให้เป็น160ซึ่งมันยากมากนะครับถามว่าถ้าตอนที่ผมยังไม่มีวอลคิรีนะถ้าเปรียบเทียบนะเป็นเนี่ยเป็นอย่างเป็นไลไอเคโบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือหมาป่าขาวไอ้จิ้งจอกขาวเงี้ยผมมองว่าผมไปดันพวก3ตัวนี้ดีกว่าอาจจะดัน3ตัวนี้อ่ะเพราะว่าหรืออาตัวนี้มันไม่ได้นะมันอัพขั้นไม่ได้เพราะมันได้แค่ส่วนบวกแต่มันก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าได้ขั้นที่2มาอาจได้อัพเป็นตัวที่2อาจจะต้องอัพไลเบสเพื่อที่ว่าให้มันถึกขึ้นหน่อยอะไรขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่า
คงเป็นวิธีแก้ทางเดียวนะที่เพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมันก็ได้แค่นั้นกดได้10 ที10ตอนนี้ลังเลอยู่นะว่าจะเอาเอิร์ธขึ้นขาวบวกเอิร์ธขึ้นขาวบวกแต่เอิร์ธถ้าเอิร์ธขึ้นขาวบวกไปแล้วมันต้องใช้อีก4 ตัวม่วงบวก4 ตัวเราชาร์ตตันขึ้นเป็นขาวขาวแบบนี้แล้วก็ดองไว้ที่ขาวเพราะว่าผมมีนี้อยู่นะนี่นะหรือผมจะมาดันเคโบให้เป็น2 ดาวคือตอนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าผมจะดันเคโบเป็น2 ดาวมันน่าจะทำได้นะเพราะว่าถ้าเกิดผมเปิดเคโบใหม่ตัวหนึ่งมันจะเป็นส้มพอเป็นส้มเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นผมอัดไปเนี่ยผมว่าอัดไปแล้วปุ๊บเป็น1 ดาวมันใช้ส้มมันจะเป็น2 ดาวถ้าจำไม่ผิดนะก็ทีนี้ปัญหามันคือตัวธนูหายเอานี้มาลงแทนแต่ตัวเนี้ยมันจะอ่อนไปเลยอ่ะมันจะไม่ทำให้เคโบได้คีแต่เคโบมันได้คีมันก็โอเคกว่าแต่นะแต่สุดท้ายตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีตามที่ผมเคยพูดตามที่ผมเคยบอกไปจริงๆมันก็ต้องเปลี่ยนออกอยู่ดีอ่ะฮะอะไรเทวะ6คืออะไรไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเดี๋ยวลองรีเกมดูนะเมื่อกี้มันอัดขั้นไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่รู้นะดูโฆษณาเมื่อกี้ก็ค้างนะงงทำไมอัพไม่ได้หรือว่ามันต้องอัพเลเวลหรือว่ามันต้องอัพอันนี้เป็น180ก่อนถึงจะอัพเป็นไม่ใช่มะเดี๋ยวนะงงอันนั้นคนนั้นเขาได้ที่เท่าไหร่แล้วใช่ไหมสงสัยต้องอัพเป็น180ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถึงจะมาอืม
สงสัยนะโอ้โหยาวเลยนะผมรู้แล้วว่าทำไมอัพไม่ได้นะครับมันน่าจะเป็นที่เขาบอกว่าเนี่ยต้องการคุณภาพเทวะ6น่าจะเป็นขอบขาว6ตัวนะถึงจะอัพได้ตอนนี้มี1มี2ตัวนะน่าจะเป็นเช่นนั้นนะทีนี้ตัดสินใจได้ง่ายเลยนะก็เนี่ยก็มาเลือกตัวอันนี้แทนดีกว่าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้นะมัน3ตัวเท่ากับ3ตัวเองนะอยากจะบอกว่าผมอัพผิดเดี๋ยวอัพผิดนะว่าจะเอา ตอนแรกว่าจะเอากังเจเลียมาอัพเป็นแดงบวกแล้วก็เอาเออร์เชเกอร์อัพเป็นนี่แทนนะเป็นขาวบวกกดผิดนะพลาดนะเอิร์ธยืนแถวหน้านะเพราะว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยแถวหน้าป้องกันแถวหลังป้องกันแถวหน้าป้องกันเรนเจอร์ต้องยืนแถวหลังฉะนั้นนี่ต้องยืนแถวหลังถ้าเกิดว่าอัพเอิร์ธดีกว่านะให้เอิร์ธมันทึกๆกูเลยอ
เนี่ยมันขาดตัวหนึ่งมันขาดส้มตัวหนึ่งไม่งั้นก็ได้เหมือนกันนะมันมีทางไหนที่จะทำได้อีกอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ซื้อนี่นะครับอาร์ติแฟกต์นี้ให้รอกิจกรรมอาร์ติแฟกต์มาก่อนนะผมก็ซื้ออันนี้1,200ถ้าผมซื้ออันนี้1,200เนี่ยเมื่อกี้จริงๆอย่างผมกะว่าจะอัพเป็นแดงบวกแดงบวกเสร็จปั๊บมันซื้อ1,200มันก็เป็นสีขาวแต่ดันไปกดผิดนะไปเอาอันนี้มาลงเสียดายอยู่เหมือนกันกดผิดนะซื้อ600ถ้าซื้ออันนี้300อันนี้200พลังเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวลองค่อยไปปรับอีกแบบหนึ่งนะเอามากระเด็ดลองดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวลองทีมนั้นดูนะว่าเคโบมันจะโหดแค่ไหนนะถ้าปรับมาลองอันนี้ลองมาร์กาเร็ตออกดูนะไม่ใช่เอาวอคิลีออกเอามาร์กาเร็ตใส่นะจัดเลยนะมาซัพพอร์ตอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะของผมอ่ะอ
ไม่ต้องดูตรงนี้ไปดูตรงนั้นดีกว่านะนี่มาดูขั้นนึงดีกว่าดูขั้นนี้เอานะ18ดูนะว่าเคโบจึงจะได้2ดาเมจกับ1คิไหมนะเนี่ยทีมเนี้ยดีนะแต่ว่าแองเจเลียต้องเปลี่ยนเป็นวอลคิรีนะเนี่ยไม่ได้ดีช้าแองเจเลียเปลี่ยนวอลคิรีเนี่ยทีมนี้นะแจ่มว้าวสายฟูลซับขาดตัวธาตุมืดนะแต่ว่ามันไม่จำเป็นนะเอานี้ดีกว่าลองดูมันต้องลองดูนะว่ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคมันก็น่าทำนะต้องลองดูว่าถ้ามาการ์เร็ตอยู่หลังมันจะได้อันตรีไหมมันจะแบบจิ้งจอกเอิร์ธมาการ์เร็ตไหมเอาไม่นะมันก็ได้มันก็ต้องตีมันตีหลังถ้ามาการ์เร็ตตีหลังถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่โอเคนะอันนี้คือมาลองเทสเพื่อให้มันรู้ว่าควรเอาลงทีมไหมนะเนี่ยมันต้องนี่แล้วก็เอิร์ธเสร็จแล้วก็มาการ์เร็ตแล้วก็เคโบนะถึงจะเพอร์เฟกต์นะจะถามว่ามาการ์เร็ตตีหลังเคโบไปมันก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวมาการ์เร็ตมันตีหมู่ใช่ไหมเก็บตกได้แต่ทีเนี้ยเราจะเสียบัฟของทีมนะซึ่งมันจะทำให้เคไอตัวอื่นอะอย่างแถวหน้าเรามันจะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะจริงๆเอาบัฟดีกว่าสรุปแล้วถ้าจะเล่นตัวมาการ์เร็ตมันต้องเอาไลเบสเอานอล่าเนี่ยตัวฮิวตัวนี้ลงด้วยนะถึงจะโอเคกว่าสรุปแล้วตอนนี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะสปีดน้อยมันตีช้าตัวมืดตีเท่าไหร่528โอ้ไวไวไวอ๋อถ้าเป็นตัวมืดได้นะถ้าเป็นตัวมืดได้ต้องเป็นตัวมืดแทนนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราไม่เอาก็ได้นะผมว่าแค่นี้มันก็โอเคละทีมที่จัดเล่นอยู่ปัจจุบันนะครับถือว่าเวิร์กอยู่แต่ถ้าอย่างสมมุติว่าเอาตัวนี้ออกแล้วมาใส่ไลเบสมันก็จะเหมือนกับว่าเอาแองเจเลียออกแล้วใส่มาการ์เร็ตเนี่ยบัฟจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่นี้มันจะออกแนวซับด้วยหลุดเลือดด้วยนี่แทงได้ด้วยตัดเลยโดนแทะโดนมอนธรรมดาตีไม่หนาวไอไลเบสเลือดจะไม่ค่อยไหวเวลาตีดันพวกนี้หรือไม่ต้องเอาปีศาจออกเพราะปีศาจอ่อนมากตอนนี้ตัดตัวปีศาจออก
ลองเล่นสายฟูลเนเจอร์ฟูเนเจอร์บัตฮิวกรอกครบลองดูน่าจะผ่านโอเคโบตีมิติกเดี๋ยวทีมนี้เอาไปใช้ไต่ล่าสมบัติก่อนน่าจะได้อยู่ไต่ล่าสมบัติได้น่าจะจบเราไม่ยังเป็นต้องตีมอนให้มันจบเฮ้ยให้มันครบทุกตัวเพราะมันชั้นสุดท้ายแล้วเราตีเอาผ่านเลยนะไม่ยังเป็นต้องไปตีให้มันครบทุกตัวเรามั่นใจว่ามันผ่านThank you.
ที่ผมเอาอันนั้นเพราะว่าเวลาเก็บเลือดมันจะได้เลือดเต็มเกือบเต็มเนี่ยมันจะดีกว่านะเก็บแค่อันเดียวนะเก็บแค่อันเดียวพอนะมันสามารถมีประสิทธิภาพได้จนผ่านดันนี้เลยนะตัวอันเนี้ยอุ้ยอันเนี้ยจะดีสุดนะครับลองมาก็จะเป็นพวกโจมตีหมดเลยอ่ะแล้วก็โจมตี HP อันเนี้ยมันต้องมีไว้สักหนึ่งอันอ่ะมีไว้สักหนึ่งอันเพื่อไว้ดึงพลังชีวิตเวลาแบบมันใกล้ตายอ่ะปิ่มปิ่มตายเราเก็บขวดเลือดเนี่ยสองขวดแต่บางทีมันไม่เต็มนะแต่เรามีบัฟเมื่อกี้มันทำให้เราเต็มได้นะครับเนี่ยเนี่ยมันคุ้มนะเนี่ยครับมันคุ้มมากนะมันดีกว่าโอ้โหขึ้นมาเจอบอสเลยตกใจนะแองเจเลียผมไปแล้วแหละนะแองเจเลียฉะนั้นต้องเอาตัวนี้ลงนะต้องมาปรับนะเพื่อเป็นสิ่งที่ดีต่อทีมนะมันจะได้ผ่านถ้าเกิดขี้เกียจเล่นแบบไม่กดมันก็ไม่ผ่านนะมันต้องใส่ของนะครับมันถึงจะโอเคนะยอมเสียเวลานิดนึงอะไรอ่ะกล่องทองขอดูก่อนเลยนะสีแดงของขั้น1เองนะน่าจะได้ทั้งขั้น2ขั้น3ไปเลยนะดูตัวนี้ก่อนนะถามว่าทำไมนะจะได้เอานี่นะครับถ้าได้เอาเนี่ยเอาไว้ฟื้นชีวิตในแองเจเลียขึ้นมานะกันผ้าด้วยนะเมื่อกี้ผมอ่ะกันน้อยชุบชีวิตก่อนนะเผื่อมันมีตัวอะไรตัวจนตายอาจจะได้เจรียมาลงแทนนะเอ้าลืมดูนะเมื่อกี้ลงทีม5ตัวเองโอ้ยับเลยนะไปเล่นนี้ก่อนนะครับอันนี้น่าจะได้ไม่นานแต่ค่อยไปเปลี่ยนของออกเพราะอันนี้มันเราใส่ของอยู่นะ
ตัวเย่ไปแล้วหนึ่งนะเอิร์ธเชคเกอร์ตุยนะตัวอีกบานเลยนะได้แล้วนะครับทีมลบเราก็จะพลังสูงขึ้นไปโอเคI
น้อยกว่านี่5,800นี่5,6005,400ตัวฮิวใส่ไปไม่ได้มีประโยชน์เลยนะด่านนี้นะมันไม่ผ่านปรับทีมแล้วผ่านแน่นอน100%นะทีมมันดีขึ้นพลังเยอะขึ้นพลังเยอะขึ้นได้บัฟเพิ่มอันดับ2ก่อนเลยดีกว่าอืมนะอืมนะอันดับ2ไว้ก่อนนะโอเคนะครับก็การจัดทีมก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวอันนี้มันใจอยากให้เล่นอันนี้ให้มันผ่านไม่รู้มันจะผ่านหรือเปล่าถ้าเอาฮิวลงก็ไม่ได้อยู่ดีนะเอาฮิวแทนตัวนี้มันก็ไม่ไหวลองดูอีกทีไม่ผ่านก็เดี๋ยวต้องลองดันอื่นแล้วก็รีวันนี้วันที่28ของเซิร์ฟเวอร์ก็สุ่มคาร์นิวัลรอบที่3ก็เพิ่มพลังใหม่จัดทีมใหม่อะไรใหม่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามลูปนะก็คาดว่าถ้าเกิดว่าคาร์นิวัลครั้งที่4ก็ยังคงเป็นทีมเดิมนะครั้งที่5ก็คงเป็นผมก็คิดว่าคงจะเป็นทีมเดิมอยู่นะเปลี่ยนแต่ว่าทีมอาจจะเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ตัวหมาป้าขาวเนี่ยจิ้งจอกขาวเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนออกแล้วก็เอาอย่างถ้ามันได้ตัวค่ายมืดที่มันอย่างแอสซัสซินมันอัพขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะมาแทนลงนะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นตัวค่ายมืดอีกตัวหนึ่งที่มันผมได้แดงบวกไว้อะไรเงี้ยมันต้องมันลองดูว่ามันทีมมันจะโอเคไหมสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปได้เรื่อยๆลองมืดหน่อยสิจะผ่านไหมก็ไม่อยากนี่
ไม่ได้ละเท่าตัวแอสแล้วซินลงน่าจะได้อยู่แต่ไม่เป็นไรมาแสงอู้แสงผมว่าไม่น่าได้รีเลยแล้วกันนะพอละผมพอใจแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยมาทำวันหลังเรื่องวันหลังก็ได้ไม่เป็นไรมาประกาศอุปกรณ์โอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะไว้เท่านี้นะครับก็คลิปก็วันนี้ก็เป็นการกลุ่มจัดทีมนะครับก็เกือบ2ชั่วโมงขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะขอบคุณนะสำหรับไลค์นะครับถ้าเกิดใครดูแล้วยังไม่กดติดตามกด Subscribe ช่วยกดให้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวอยากไปลองเล่นไออะไรนะแร็กนาร็อกนี่เองมันมีนี่นะนะคุกกี้รันอีกคุกกี้รันทาวเวอร์อยากไปลองเล่นดูพักเดี๋ยวนะมันขึ้นอะไรโอเคอ๋อกดแบบนี้ไปเลยเนี่ยไม่ต้องออกนะเดี๋ยวเอาคุณซีก่อนเนี่ยกดแบบไม่ต้องออกนะเออดีไงพลังมันน่าจะขาดโอเคเราลองดูดาวสุดท้ายนะโอเคนะอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะบั๊กนะโอเคนะครับก็อะไรโหลดแมปอีกก็โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า